ขอถามค่ะควอนตัมอินเทอร์เน็ตจะมีผลทำให้เกิดความร้อนแล้งแก่ภูมิอากาศมากแค่ไหนโอ้โหร้ายกาจมากครับดีมากครับที่ถามกันเนี่ยฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีต้องฟังให้ได้คำนี้ถ้าเราพูดคำว่าพูดว่าออกซิเจนนะครับออกซิเจนนะครับมันก็มีอนุภาคของออกซิเจนก็แปลว่ามีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนโอเคไหมทีนี้ควอนตัมเนี่ยก็คืออนุภาคเนี่ยมันตีอนุภาคแตกตีอนุภาคแตกควอนตัมคือความเร็วของคลื่นเนี่ยมันสามารถทำให้ตีอนุภาคของออกซิเจนนี่แตกกระจายโอเคนะขณะเดียวกันในชั้นบรรยากาศมันมีไฮโดรเจนอยู่นะมันก็ตีนิวเคลียสโอ้เดี๋ยวตีออกซิเจนแต่ไม่ได้นะไม่น่าจะแตกอนุภาคไม่สามารถตีนิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกนะเพราะว่าศักย์มันต่างกันคำว่าควอนตัมก็คือเรื่องราวของคำว่าอนุภาคของอิเล็กตรอนกับโปรตอนที่มันลุยกันอิเล็กตรอนโปรตอนมันลุยกันมันเคาะหัวกันมันตบมันตีกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือว่ามันปรุงแต่งอ่ะโอเคนะส่วนทางด้านไฮโดรเจนเนี่ยก็พูดแค่นิวเคลียสมีโปรตอนกับนิวตรอนมีโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อคลื่นอนุภาคของอะไรของคำว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตก็ความหมายเดียวกันนะครับควอนตัมอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาสู่ในชั้นบรรยากาศมันก็เหมือนกับเป็นตัวป้องกันไม่ให้ออกซิเจนกับไฮโดรเจนมาเจอกันเกิดเป็นน้ำใช่ไหมครับใช่ไหมก็แปลว่าไอ้เจ้าควอนตัมอินเทอร์เน็ตนี่แหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะและก็มากด้วยที่ทำให้ฝนไม่ตกแล้วมันก็ร้อนแรงกันทั่วโลกใบนี้นี่ภาษาลุงหงอกชัดไหมพี่เออผมพูดในฐานะที่ลุงหงอกสามารถทำให้ฝนตกได้นะที่ว่าเนี่ยเห็นไหมแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นพูดในฐานะเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสสามารถทำให้ฝนตกได้นะจะบอกให้ทราบไว้ประกาศกันมันงี้แหละใครจะมาอยากจะให้ช่วยให้ฝนตกก็บอกท่านที่อยู่หน้าจอใส่รายชื่อไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดสิโถ่เอ้หนุ่นไปหาบุคคลก็ใหญ่ๆโตๆในกระทรวงหรือว่าในรัฐบาลนั่นสิครับใช่ไหมมีคนทำให้ฝนตกได้แล้วนั่นนะเดี๋ยวก็ตามเองนะครับลุงงอกนี่แหละลุงงอกเพียรุจี้นี่แหละเขาจะตามเองเขาจะตามงานผมเองใช่ไหมครับเออวายก็เติมเชื้อเพลิงเดี๋ยวเครื่องบินตกเนี่ยยิ่งวันนี้ได้รู้ข่าวในเรื่องของอิสราเอลกับจอร์แดนเรื่องของทะเลเดดซีนี่ปีหนึ่งเนี่ยน้ำทะเลสาบเดดซีเนี่ยมันหายไปปีละเม็ดกว่าเม็ด20เซนใช่ไหมเออประมาณสัก15 20ปีไม่เกิน30ปีแล้วก็แห้งหมดไปเลยใช่ไหมนั่นคือขาดน้ำอย่างรุนแรงนะครับในตะวันตกกลางเนี่ยมันมีกาตาร์เนี่ยร้อนที่สุดกาตาร์หรือจะเป็นเขาจะแข่งฟุตบอลโลกเมื่อปีได้22หรือเปล่าใช่ปรับรุ่นนะประมาณนั้นนะครับถ้ามันร้อนมันจะแข็งได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ตับแตกตายแล้ววิ่งๆเนี่ยก็ตายกลางสนามเห็นไหมเคยเห็นไหมล่ะนักฟุตบอลตายกลางสนามรักมาราธอนเนี่ยวิ่งๆตับแตกตายนะตับแตกตายเลยหยุดหายใจก็ถือว่าตายแล้วกันจะตับแตกหรือจะหัวใจไม่ทำงานก็แล้วแต่จะเขาจะว่ากันนักมาราธอนนักกีฬานั่นนะครับตายกลางสนามนักเบดมินตันรู้สึกจะมีไม่ใช่เลยตายกลางสนามใช่ไหมฮะนักเทนนิสมีเปล่าไม่รู้ให้รู้ไว้ก็แล้วกันนะพวกออกกำลังจัดจ้านๆนั่นนะครับให้รู้ชัดมากนะครับเอาละต่อมาท่านต่อไปนะครับหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะคุณพงศรีโอ้โหลากยาวจังลุงกว่าจะกดอ่านผิดหรือเปล่าลูกพงผิดนะพงศรีโอเคนะ